หนุ่มหล่อในชุดโบราณคนหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และบังเอิญเจอกับสาวสวยซึ่งเขาเข้าใจผิดคิดว่าเธอคือภรรยาของเขาแต่เธอนั้นคิดว่าเขาเป็นทีมงานที่มาถามทางไปสตูดิโอถ่ายหนังจึงได้บอกไปว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งและรีบจากไปทันทีพระเอกคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาคือกู่หลิวหยุนเป็นสายลับของราชวงศ์ถูกกับดักของศัตรูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไปส่วนในอีกนั้นก็คือหวังชีชีโปรดิวเซอร์บริษัทภาพยนตร์ในวันนี้เธอมาดูกองถ่ายละครด้วยตัวเองอีกด้วยแต่จู่ๆระหว่างที่นักแสดงถ่ายทำกันอยู่พระเอกก็โผล่มากลางวงจนทำให้ต้องหยุดถ่ายกันทันหันนายเอกบ่นว่าใครปล่อยเขาเข้ามาพ่วงกับคิดว่าเขาตามนายเอกเข้ามานั่นแหละเมื่อเห็นหน้านายเอกปุ๊บพระเอกเขาเข้าไปจูบทันทีพร้อมกับบอกว่าในที่สุดก็พบภรรยาแล้วนางเอกก็อึ้งไปเลยที่จู่ๆโดนจูบแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้หลังตั้งสติได้ก็ตบเพลกไปอย่างแรงจนเขาหัวฟาดพื้นและสลบไปนายเอกเห็นรอยเลือดที่พื้นก็ตกใจมากคิดว่าตัวเองทำรุนแรงเกินไปพระเอกฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลพร้อมกับคิดถึงเรื่องราวของตัวเองก่อนหน้านี้ความจริงแล้วก็คือลูกชายคนโตของตระกูลเซินชื่อเซินเหยียนชุนพ่อประกาศให้เขาเป็นประธานคนใหม่ของบริษัทแต่เขาปฏิเสธตำแหน่งนี้เพราะตอนไปเรียนต่างประเทศเพลกลับไปเรียนด้านการแสดงและมีความฝันอยากเป็นนักแสดงมากกว่าจึงไม่ได้สนใจรับช่วงต่อดูแลบริษัทนั้นทำให้พ่อเพลกโกรธมากแต่ระหว่างที่เพลกไปถ่ายทำหนังก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้ความจำของเพลกสับสนไปหมดจนคิดว่าตัวเองคือกู่หลิวหยุนต่อมาเนี่ยก็มาเยี่ยมเขาและบอกว่าได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องที่เขาจูบเธอนั้นก็จะคิดซะว่าหายกันเมื่อเห็นเพลกไม่พูดจาอะไรตอบโต้ก็รีบออกไปทันทีพระเอกเดินออกมาด้วยการปวดหัวและจำได้เรื่องที่ลูกชายคนโตของตระกูลเซินหายตัวไปอย่างลึกลับครอบครัวส่งคนจำนวนมากตามหาตัวเขาอยู่หลังทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจนสลบไปเพลกก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและแอบสะกดรอยตามนางเอกเขาแปลกใจที่ภรรยาจำเขาไม่ได้แล้วและคิดว่าจะทำให้เธอกลับมาแต่งงานด้วยกันอีกครั้งเนกกลับมาบ้านและต้องตกใจมากเมื่อพบว่าพระเอกมานอนรออยู่ที่หน้าบ้านทั้งคืนเขาเอาดอกไม้มาให้เธอด้วยและขอให้เธอกลับมาแต่งงานกันอีกครั้งเนกก็ยังงงที่จู่ๆมาโดนขอแต่งงานแบบนี้และคิดว่าเขาคงโดนทำร้ายจนสมองกระทบกระเทือนจากนั้นจึงได้ถามชื่อของเขาเขาบ่นอย่างน้อยใจที่เธอจำเขาไม่ได้แล้วและบอกว่าเขาเป็นคู่รักในวัยเด็กของเธอชื่อกู่หลิวหยุนเธอรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยแล้วก็มีสายเข้ามาพอดีเธอจึงรีบไปทำงานต่อแล้วก็บอกเขาอย่าตามเธอมาแต่เขาก็ไม่ฟังและตามไปอยู่ดีคุณจางนักลงทุนรายหนึ่งมาดูการคัดเลือกนักแสดงด้วยตัวเองแต่นักแสดงที่เนกหามานั้นกลับไม่ถูกใจเขาเท่าไหร่เนกเขามาบอกว่านักแสดงคนนี้เก่งศิลปะการต่อสู้และจะให้เขาโชว์ให้ดูเมื่อนักแสดงคนนั้นชักดาบออกมาเพลเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะทำร้ายนางเอกเลยรีบเข้ามาปกป้องและยังดาบนั้นไปได้ถามเนกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมจากนั้นก็ใช้ดาบนั้นต่อสู้กับนักแสดงคนนั้นเนกรีบเข้าไปขวางเอาไว้และขอโทษคุณจางที่เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นแต่คุณจางกลับชมว่าทำได้ดีมากและคิดว่าเพลกเล่นได้ธรรมชาติมากเลยนี่แหละคือนักแสดงที่เขาต้องการเนกจึงรีบบอกว่าเพลกคือไพ่เด็ดของบริษัทเราเลยคุณจางตอบตกลงร่วมทุนด้วยเนกก็รีบขอบคุณหลังจากนั้นเอกเสนอให้เพลกเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดพร้อมก็ถามว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมพระเอกบอกว่าข้าอยากแต่งงานกับเจ้าทำเอาเนกสำลักน้ำและปี๊ดแตกที่มาขออะไรแบบนี้แต่โมซีขอให้นักเอกอย่าเพิ่งโมโหพอทลายเขาไปตอนนี้บริษัทของเราก็แย่และได้สอบถามมาแล้วว่าเขาไม่ใช่ทีมงานกองถ่ายแต่ไม่รู้โผล่มาจากไหนแล้วก็บ่อยนายเอกลองดูเขาเพราะเหมือนเขามีท่าทางเหมือนคนความจำเสื่อมพระเอกเห็นมีคนในโน้ตบุ๊กก็ตกใจมากคิดว่ามีคนจะทำร้ายนายเอกเลยรีบเข้ามาปกป้องหลังจากนั้นนายเอกก็คิดแผนปลอมตัวเป็นภรรยาของเขาแล้วก็บอกว่าต่อไปหากมีลูกทุกอย่างก็ต้องใช้เงินค่าบ้านค่าพี่เลี้ยงค่าเรียนต้องใช้เงินจำนวนมากพระเอกก็ต้องหาเงินให้เยอะๆแล้วค่อยมาแต่งงานกันแล้วก็ตัวเลขให้ดูว่าต้องใช้เงินถึง35 ล้านหากเพลย์ขาได้ตามนี้จะยอมแต่งงานด้วยเพลย์คิดว่ารายละเอียดพวกนี้เป็นของมันเนกก็บอกเขาเซ็นตกลงซะถ้าไม่มีปัญหาอะไรไม่แพงเกินไปหรอกหรือว่าไม่อยากแต่งงานแล้วพระเอกบอกว่าอยากแต่งแต่ยอดรวมคนจะเป็น36 ล้านเมื่อเนกลองรวมใหม่ก็พบว่า36 ล้านตามที่เพลย์บอกจริงๆโมซีคิดว่าเพลย์เป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ชัดๆเนกถามว่าเพลย์เป็นใครกันแน่เขาบอกว่าเป็นคู่รักในวัยเด็กของเจ้าไงพระเอกไม่เข้าใจว่าสัญญาพวกนี้คืออะไรเนกบอกว่าถ้าทำได้ทุกอย่างตามนี้ก็จะให้เงินและเมื่อได้มากพอแล้วเราจะแต่งงานกันพระเอกก็ตอบตกลงเซ็นสัญญาโมซีคิดว่าเพลกไม่มีบัตรประชาชนชื่อก็ไม่รู้ว่าใช้ชื่อจริงหรือเปล่าสัญญานี้จะมีผลหรอเนกจึงให้เพลกปั๊มลายนิ้วมือเอาไว้หลังจากนี้ไปเขาเป็นศิลปินของบริษัทแล้วและตั้งชื่อเขาใหม่ว่าหวังหลิวเนกพาเพลกมาอยู่ด้วยกันที่บ้านด้วยพระเอกก็บอกว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแบบนี้มันไม่เหมาะสมนางเอกก็ชักหงุดหงิดที่เพลกเรื่องเยอะพร้อมกับบอกว่าต่อไปเรียกว่าพี่สาวด้วยเพลกบอกว่าตัวเองแก่กว่าจะเรียกพี่สาวได้ยังไง
เนกบอกว่างั้นก็เรียกชีชีหรือว่าน้องสาวแทนพระเอกก็เลยเรียกพี่สาวตามที่เนกต้องการเล่นเอานายเอกถึงกับฟินเลยเจอหนุ่มหล่อเรียกแบบนี้และคิดว่าพระเอกเบ้าหน้าดีมากต้องเป็นดาวดังในบริษัทแน่หลังจากนั้นนางเอกขอไปค้างกับโมซีพระเอกทำงอนถามว่าจะไม่อยู่ค้างด้วยกันหรอบอกว่าที่นี่คือโลกอื่นถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าเผลอหลับไปอีกครั้งแล้วกลับไปสู่อีกโลกนึงล่ะเจอความขี้อ้อนของหนุ่มหล่อทำเอานายเอกถึงกับใจสั่นกันเลยทีเดียวจึงได้รีบออกไปก่อนที่จะเคลื่อนไปกับความอ้อนของพระเอกต่อมาเพชรก็นั่งสมาธิและพบว่าตัวไม่มีกำลังภายในเหลือแล้วและคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้มันดูแปลกตาไปหมดถามยังไม่รู้จักโทรศัพท์อีกด้วยและเข้าใจผิดคิดว่าชักโครกเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กโชคดีที่เนกกลับมาทันจึงยังไม่ได้อาบน้ำในนั้นเนกพาเพชรมาอาบน้ำและสอนการใช้ฝักบัวพระเอกก็รู้สึกถึงมากว่ามันมีของมหัศจรรย์แบบนี้ด้วยแล้วก็ดันลื่นในห้องน้ำนายเอกก็ช่วยรับเอาไว้โมซีไม่เห็นพอดีและคิดไปไกลจึงไม่อยากขัดจังหวะทั้งคู่เนกก็บอกว่าเขาแค่ลื่นเท่านั้นและช่วยรับเอาไว้โมซีบอกว่าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นถ่ายรูปเนกเสร็จแล้วก็รีบวิ่งออกไปหลังจากนั้นโมซีเซลเนกใหญ่ว่าเริ่มวอยกับที่คิดนะเนี่ยเนกก็บอกว่าเท้ามันลื่นทำไมถึงไม่เชื่อพระเอกอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ไม่ยอมถอดผ้าคลุมตัวออกเพราะคิดว่าเสื้อมันฟิตเกินไปเนกเปิดออกก็แอบตะลึงในหุ่นฟิตของพระเอกแล้วก็พาเขาไปช็อปเสื้อผ้าใหม่ระหว่างที่พระเอกไปเปลี่ยนชุดเนกนั่งรออยู่สักพักคิดว่าพระเอกเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปทักแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เขาแต่เป็นกู่ทิงแฟนเก่าที่จบกันไม่สวยเท่าไหร่กู่ทิงคิดว่านายเอกยังลืมเขาไม่ได้แต่ก็บ่นที่เธอบล็อกเขาทุกช่องทางเธอบอกว่าวันนี้มากับแฟนกู่ทิงถามว่าเขาอยู่ไหนหรือแค่พูดแบบนี้เพื่ออยากกลับมาคบกันพระเอกออกมาเห็นกู่ทิงจับมือนายเอกก็เข้ามาจับตัวเขาไว้ทันทีพร้อมกับบ่นว่ากล้าดียังไงมาทำร้ายผู้หญิงกลางวันแสกๆพระเอกคิดว่าเขาเป็นพวกศัตรูจะพร่ำด่าแต่นายเอกก็รีบปิดปากห้ามเอาไว้แล้วก็บอกกู่ทิงว่าเป็กเป็นแฟนของเธอกูถึงประชดว่านายเอกมีความสุขมากเพราะมีรักใหม่นี่เองนายเอกก็บอกเขาเลิกพูดจาเหน็บแนมแบบนี้เพราะเขาเป็นคนจับปลาสองมือก่อนจนทำให้เราต้องเลิกกันกูถึงเห็นเป็กใส่เข็มขัดไม่เป็นก็แซวว่ามาจากประเทศไหนหรอนายเอกก็บอกให้อย่ามายุ่งกูถึงพูดเรื่องนี้ของนายเอก 1.8 ล้านที่ผิดสัญญาและคิดว่าคงไม่มีใครลงทุนในบริษัทของเธอแล้วยื่นข้อเสนอว่าหากเธออยู่กับเขาคืนหนึ่งจะช่วยเรื่องนี้ให้พระเอกจึงได้ตบหน้าไปทีนึงที่ปากไม่ดีพร้อมกับบอกว่าถ้ายังมาล้อเลียนนายเอกอีกจะโดนหนักกว่านี้ลูกน้องกับกูถิงเข้ามาพอดีเนกจึงได้พาเพกวิ่งหนีไปและหนีขึ้นรถมาได้เนกบ่นว่าตอนที่เลิกกับกูถิงเสียดายที่ไม่ได้ตบหน้าเขาสักทีสองทีและบอกเพกว่าเราทำร้ายใครไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเพกสงสัยว่ากูถิงเป็นอะไรกับนางเอกเธอบอกว่าเขาแค่คนที่น่ารังเกียจอย่ามาถามอะไรเยอะเลยเพกบ่นว่ามีค่าอยู่แล้วยังมองคนอื่นอีกหรอเนกบอกว่านี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันและมันไม่เกี่ยวอะไรกับนายพระเอกก็เลยงอนใหญ่เนกคิดว่าเสื้อมันติดกระดุมผิดอยู่จึงจะดูให้แต่ดันพลาดไปจับหน้าอกฟิตๆของพระเอกคนขับแท็กซี่ก็แซวนายเอกขอบคุณตัวเองหน่อยนี่มันอยู่ในรถเนกจึงได้บ่นพระเอกที่แต่งตัวแบบนี้คนมองไม่อายบ้างหรอเมื่อมาถึงกองถ่ายพระเอกก็ไม่ยอมให้ช่างแต่งหน้าให้เพราะไม่อยากโดนสัมผัสหน้านายเอกจึงต้องมาอธิบายกับพระเอกเพื่อปรับทัศนคติของเขาสมัยบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติพระเอกคว้าตัวนายเอกมาก่อนและถามว่าข้าทำแบบนี้กับเจ้าได้ไหมนายเอกบอกว่าไม่ได้พระเอกบ่นว่าส่องมาตรฐานชัดๆทีในรถเจ้ายังสัมผัสหน้าอกของข้าได้เลยแล้วก็บ่นเรื่องที่กูทิ้งจับมือนายเอกได้ทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนายเอกห้ามเพกต่อสู้อีกและบอกว่าการฆ่าคนทำไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเหมือนขันทีทำผิดกฎนั่นแหละนางเอกคิดว่าเพกหึงจึงได้บอกว่าเวลาอยู่ที่บริษัทฉันไม่ใช่ภรรยาของคุณถ้าอยากแต่งงานกันก็ต้องทำงานหนักหลังจากนั้นนางเอกก็ช่วยเพกแต่งตัวใหม่โมซีแอบดูอยู่ก็พลอยฟินไปด้วยคิดว่านายเอกกับพระเอกนั้นแอบกุ๊กกิ๊กกันอยู่ในห้องแต่งตัวเมื่อเนกออกมาโมซีเซลใหญ่ว่าทำไมเร็วอย่างนี้เนกฝากให้โมซีช่วยดูเพลก่อนเพราะต้องออกไปคุยธุระตกเย็นนางเอกก็ชมเพลว่าทำได้ดีมากเพราะผู้กำกับพอใจเขาเมื่อถึงโรงแรมพนักงานเอากระเป๋าของนางเอกออกมาโยนให้พร้อมกับบอกว่าโรงแรมถูกคุณกู่จองไว้หมดแล้วเนกก็บ่นอย่างไม่พอใจเพราะจ่ายค่าห้องไปแล้วด้วยและหาว่านี่มันกันแกล้งกันชั้นๆพนักงานห้ามแม่นางเอกกับเพลเข้าไปกู่ทิ้งเดินออกมาพอดีเนกจึงได้ถามว่าไม่สบายหรอโยนกระเป๋าฉันออกมาทำไมกูถึงหาเรื่องนางเอกไล่ให้ออกไปพ้นหูพ้นตาด่าว่าเธอล้มละลายแน่ที่เลิกคบกับเขาพระเอกจะเข้าไปจัดการแต่นางเอกห้ามเอาไว้กูถึงเสนอว่าหากทั้งสองคนยอมคุกเข่าขอร้องก็จะให้พักหนึ่งคืนเนกบอกว่าทำไมต้องทำด้วยและโรงแรมทำแบบนี้ถือเป็นการผิดสัญญาต้องจ่ายคืนให้เธอ3 เท่าของราคาห้องพักกูถึงเรียกพนักงานมาสอบถามว่าที่เนกพูดจริงหรือเปล่าพนักงานตอบว่าจริงเนกจึงได้แกล้งทำทีขอบคุณที่เพิ่มเงินให้กับเธอและก็บอกพระเอกขอบคุณเขาด้วยกูถึงก็เจ็บใจที่แกล้งนายเอกไม่สำเร็จและเสียดายที่ยังไม่เคยจูบนายเอกเลยและยังต้องมาเสียเงินเพิ่มอีกพระเอกถามถึงเรื่องที่นายเอกจะล้มละลายว่าคืออะไรนายเอกอธิบายว่าหมายถึงการไม่มีเงินและต้องใช้ชีวิตข้างถนนพ
พระเอกจึงได้สัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้ภรรยาอาศัยข้างถนนเด็ดขาดเนกบอกว่าจะไม่มีวันนั้นแนะ่และคิดในใจว่าใบหน้านี้ดึงดูดเงินจนไม่ทำให้ล้มละลายแนะ่และจะรวยขึ้นอีกด้วยหลังจากนั้นก็บ่ายพักด้วยกันคืนนี้เมื่อเปิดเข้าไปเห็นมี2เตียงเพกจึงได้ถามว่าทำไมต้องมี2เตียงด้วยเนกก็บอกว่านี่เป็นมาตรฐานแล้วก็จัดข้าวของนอนคนละเตียงพระเอกลองไปรื้อที่นอนดูก็บอกว่ามันไม่แข็งแรงเนกทดลองนั่งและบอกว่าเตียงแข็งแรงดีพร้อมกับครูเพกว่าถ้ามาสัมผัสเตียงฉันเมื่อไหร่จะตอนให้เป็นขันทีเลยเพกบอกว่าไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนหลังจากนั้นเอกขอทำงานต่อพระเอกถามว่าขาดเงินหรอเนกจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าเธอนั้นเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ไม่มีครอบครัวแต่โชคดีได้ประทานหวังรับเลี้ยงเอาไว้และให้ทำงานในบริษัทของเขาเธอจึงมีทุกอย่างอย่างวันนี้และได้รับปากพ่อบุญธรรมว่าจะดูแลบริษัทและพนักงานให้ดีก่อนที่พ่อบุญธรรมจะจากไปพระเอกเอาเครื่องประดับที่แม่ทิ้งไว้ให้กับนางเอกแม่บ่อยเอามาใช้เมื่อมีภรรยาแล้วก็คิดว่าอยู่ห้องเดียวกับนางเอกแบบนี้ถ้ามีข่าวออกไปจะทำให้เธอเสียชื่อเสียงใดจึงคิดจะรับผิดชอบเธอเองเนกบอกว่าถ้าคุณไม่พูดก็ไม่มีใครรู้พระเอกสวมสร้อยกับนางเอกแล้วบอกว่ายังไงจะรับผิดชอบแล้วจะไม่มีผู้หญิงคนอื่นอีกก่อนจะกลับไปนอนที่เตียงของตัวเองเธอถามว่าไม่กลัวฉันจะเอาไปขายหรอเขาบอกว่าให้แล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่เธอเลยเนกจึงบอกว่าจะเก็บเอาไว้ให้ก่อนหากอยากเอาคืนก็มาบอกได้ตลอดวันต่อมาพระเอกมาเข้าฉากถ่ายละครและทำออกมาได้ดีเนกเอาจี้หยกที่พระเอกมาพายออกมาให้โมซีดูโมซีบอกว่ามันมีอายุหลายร้อยปีแต่เนกคิดว่ามันเป็นของปลอมทหารโมซีบอกเนกไปตรวจสอบและคิดว่ามันเป็นของจริงคิดไม่ถึงว่าพระเอกจะมีของดีแบบนี้โมซีเล่าเรื่องที่ได้ยินมาว่าลูกชายคนโตของตระกูลเซินหายตัวไปคิดว่าอาจจะเป็นพระเอกก็ได้เนกคิดว่าไม่น่าใช่เพราะเจอพระเอกครั้งแรกในชุดนักรบโบราณขนาดนั้นโมซีจะว่าเขาอาจจะย้อนเวลากลับไปกลับมาก็ได้เนกบอกว่าอย่าพูดไร้สาระแล้วก็ถ่ายรูปหยกไปตรวจสอบดีกว่าตกค่ำเนกพาพระเอกมากินเลี้ยงกับทีมงานพร้อมกับขอให้พระเอกดื่มแต่เนกไม่อยากให้เขาดื่มเพราะว่าเขาเมาแล้วจะสร้างเรื่องจึงได้ขอดื่มแทนเนกดื่มไปหลายแก้วมากจนเริ่มเมาและขอตัวออกไปห้องน้ำโมซีโทรบอกเนกว่าหยกชิ้นนั้นพ่อของเธอตรวจสอบแล้วมันเป็นของล้ำค่ามูลค่า100ล้านเนกก็ทำไม่อยากเชื่อเมื่อออกมาเกิดพระเอกเมาเละและร้องเพลงกับพวกกับอย่างสนิทสนมกันไปแล้วแถมยังเรียกพี่ชายน้องชายร่วมสาบานกันอีกด้วยเนกก็ค่อยลงใจที่เพลกไม่ได้สร้างปัญหาหลังจากนั้นนางเอกลากเพลกกลับห้องเพราะเขาเมามากแถมยังขโมยจูบเธอด้วยเธอเลยซัดไปทีนึงจนเขาล้มลงไปแล้วก็ลากกลับห้องระหว่างที่เพลกนอนบนเตียงเขารู้สึกตัวขึ้นมาและจูบนางเอกเธอก็รีบผลักเขาออกไปและถามว่าทำอะไรพระเอกเข้าไปก่อนและบอกว่าผมชอบคุณเสมอเธอคิดว่าเขาเมาแล้วและถามว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครเขาตอบว่าภรรยาเนกบอกว่าฉันไม่ใช่ภรรยาคุณและคืนหยกให้แต่เพลกก็ไม่รับคืนพร้อมบอกให้เก็บเอาไว้เพราะชอบเธอคนเดียวคราวนี้เนกก็เริ่มเคลิ้มเกือบจะยอมให้เพลกจูบแต่เพลกดันอ้วกใส่แทนเนกเลยปริแตกมากและผลักเพลกออกไปจนเขาหลับรุ่งเช้าเนกตื่นขึ้นมาเพลกก็พูดว่าเมื่อคืนคุณไม่ควรหลอกผมผมเป็นอาจารย์ของคุณเนกคิดว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอีกแล้วจึงได้พาเพลกไปหาหมอและถามบอกว่าเพลกมีอาการทางจิตหรือเปล่าบอกว่าพาเขากลับไปพักผ่อนและนางเอกคอยบันทึกวิดีโอเอาไว้นางเอกพาเพลกมานั่งรอข้างนอกเพลกก็ดื้อดึงไม่ฟังคำสั่งบอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ของนางเอกเนกบอยนั่งลงเพกก็ยอมนั่งเพราะมันคิดว่าให้ท้ายเธอจนนิสัยเสียแล้วระหว่างที่เพกนั่งสมาธิอยู่เด็กคนหนึ่งเข้ามาถามว่าทำอะไรแล้วทำไมต้องเอาผ้าปูที่นอนมาสวมไว้แบบนั้นด้วยเพกบอกว่านั่งสมาธิและนี่เป็นเสื้อคลุมอมตะไว้ดูดซับพลังจากเทพสวรรค์แหมเพกชักจะบ้าแล้วจริงๆเด็กน้อยคิดว่าเพกเป็นเทพถามว่างั้นเทพก็ไม่ต้องป่วยแล้วสิและอยากเป็นเทพเหมือนกันเพราะไม่อยากป่วยพระเอกจึงให้ลูกอมพิเศษแก่เด็กคนนั้นแม่เด็กมาเห็นเขาและปัดทิ้งบอกว่ามันไม่สะอาดต่อว่าเพลกเอาอะไรให้ลูกชายของเธอกินแล้วเอาเงินร้อยหยวนของเขาไปด้วยใช่ไหมจากนั้นก็เข้าไปกระชากคอของพระเอกเด็กออกมาเห็นและต่อว่าแม่เด็กที่ทำแบบนั้นแม่เด็กบอกว่าเพลกให้ขนมลูกของเธอแล้วเอาเงินร้อยหยวนไปด้วยเด็กถามเพลกว่าเอาเงินไปจริงไหมพระเอกบ่นว่าเงินร้อยหยวนอะไรแค่ยาวิเศษแกเด็กเด็กถามเด็กว่าพี่ชายให้ขนมแล้วเงินไปด้วยหรอเด็กสายหน้าบอกว่าไม่ได้เอาเงินเด็กจึงได้ต่อว่าแม่เด็กที่ใส่ร้ายคนอื่นตามอำเภอใจเด็กเอาเงินออกมาให้ดูว่าพี่ชายไม่ได้เอาไปจริงๆเด็กก็บอกแม่เด็กขอโทษเพลกด้วยแต่เธอไม่ขอโทษพร้อมกับบอกว่าเพลกแกล้งทำตัวเป็นบ้าทำให้ลูกชายเธอหลงเชื่อเด็กจะตามไปเรื่องแต่เพลกห้ามเอาไว้บอกว่าพวกมนุษย์โง่เขลาอย่าไปถือสาเลยเด็กจึงเตือนให้เพลกพยายามปกป้องตัวเองบ้างและอย่าเอาของอะไรให้เด็กอีกเพราะเป็นคนแปลกหน้ากันเรือชิงเห็นนางเอกอยู่กับพระเอกจึงอยากถ่ายรูปเอาไว้นางเอกบอกพระเอกเลิกพูดถึงเด็กคนนั้นได้แล้วและรีบพากลับบ้านเรือชิงที่ได้ยินก็เข้าใจผิดคิดว่านางเอกมีลูกชายแล้วโมซีคอยดูเพลกไว้ทั้งวันตอนที่เนกออกไปทำธุระจนเมื่อเนกกลับมาโมซีก็ดีใจมากเพราะเพลกนั้นทำตัวประหลาดเอาหูแมวมาใส่และนั่งฝึกวิชาอะไรก็ไม่รู้ตลอดบางทีก็จะเหาะลงจากหน้าต่างจนเธอต้องคอยห้ามเอาไว้
นั่งคุยขนมเป็นยาวิเศษอะไรก็ไม่รู้โมสีขอเงินค่าจ้างแล้วจะรีบกลับเพราะทนไม่ไหวแล้วแต่นายเอกบอกให้ไปเอากล้องมาและจัดการถ่ายรูปเลขเก็บเอาไว้จะเอาให้หมอดูคิดว่าเขาป่วยจริงๆต่อมารั่วชิงที่ถ่ายรูปนายเอกเอาไว้ก็โทรบอกนายเอกมาหาทีละปีเมื่อนายเอกลงมาก็โยนรูปให้ดูพร้อมกับขอบทนายเอกในละครไม่งั้นจะแฉความลับของนายเอกให้ทุกคนรู้ว่านายเอกกับหนุ่มหล่อคนนั้นมีลูกด้วยกันแล้วนายเอกหยิบรูปที่โดนแอบถ่ายมาดูแล้วบอกว่าเลิกคิดที่จะเป็นนายเอกไปได้เลยและไม่กลัวรูปพวกนี้พร้อมกับไล่รั่วชิงออกไปวันต่อมาพ่วงกับพานักลงทุนรายใหม่มาแนะนำให้นายเอกรู้จักเขาคือเซินชูหมิงลูกชายคนรองของตระกูลเซินชูหมิงเห็นนางเอกรูปร่างหน้าตาดีก็ชมว่าสวยเธอน่าจะเป็นนักแสดงมากกว่าพร้อมกับบอกว่าลงทุนกับเรื่องนี้ไป10 ล้านมีเพียงคำขอเดียวคือให้รั่วชิงเป็นนางเอกนายเอกเดินคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดคิดไม่ถึงว่ารั่วชิงจะโชคดีมากแต่หากให้เป็นนางเอกแล้วกลัวละครจะออกมาแย่หรือเปล่าเนกเมื่อลอยไปหน่อยจะเดินชนกับซูหมิงเขาทำเจ้าชู้ใส่จะช่วยพยุงแต่เธอก็หลบทันและขอโทษที่เดินไม่ระวังชูหมิงบอกนางเอกเรียกเขาว่าอาหมิงก็ได้ไม่ต้องเป็นทางการกับเขาและบอกอีกว่าถ้าได้เจอนางเอกก่อนคงไม่เลือกรั่วชิงเป็นนางเอกจากนั้นก็ชวนนางเอกไปดื่มด้วยกันแม้ในเขาอาจเปลี่ยนใจเรื่องรั่วชิงพระเอกเดินเข้ามาชูหมิงก็จำได้ว่าเขาคือพี่ชายคนโตแต่พระเอกจำเขาไม่ได้และถามว่าเป็นใครนางเอกกลัวพระเอกจะหึงจนสร้างเรื่องเลยรีบขอตัวพาพระเอกออกไปก่อนซูหมิงจึงได้รู้ว่าพี่ชายยังไม่ตายและย้อนคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่พระเอกไปถ่ายหนังซึ่งเขาวางแผนจะจ่ายเกิดอุบัติเหตุขึ้นในกองถ่ายเพื่อหวังฆ่าพระเอกพ่วงกับบอกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วและจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ด้วยก่อนจะรับเงินก้อนใหญ่ออกไปซึ่งซูหมิงอยากได้สมบัติของตระกูลจึงได้กำจัดพระเอกให้พ้นทางต่อมารั่วชิงถามชูหมิงว่าทำไมสนใจพระเอกนะเขาบอกว่าเพราะดูเหมือนกับคนที่รู้จักและเกลียดคนนั้นมากๆวันต่อมารั่วชิงมาคุยกับพระเอกแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเล่นเกมอยู่รั่วชิงคิดว่าพระเอกอยู่กับนายเอกก็เพื่อเงินจึงเสนอให้มาอยู่บริษัทของชูหมิงแทนและจะช่วยดูแลเขาด้วยพระเอกบอกว่าไม่ต้องการคนดูแลรั่วชิงจึงได้แกล้งดึงเสื้อของตัวเองลงและตะโกนขอความช่วยเหลืออ้างว่าโดนพระเอกคุกคามพ่วงกับกับนายเอกก็รีบวิ่งมาดูรั่วชิงฟ้องให้พ่วงกับช่วยแต่พ่วงกับคิดว่าคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดพระเอกยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรนายเอกเชื่อในตัวพระเอกและถามหาหลักฐานรั่วชิงบอกว่าไม่มีนายเอกบอกว่าฉันมีแล้วก็โทรเรียกโมซีมาหาเพราะปกติแล้วใจโมซีอัดเสียงเพลงไว้ตลอดโมซีเอามือถือที่บันทึกเสียงเข้ามารั่วชิงก็รีบเอามือถือมาปาทิ้งทำลายหลักฐานและหาว่าโมซีอยู่ข้างเดียวกันกับนางเอกร่วมกันใส่ร้ายเธอและจะให้ซูหมิงถอนทุนจากละครเรื่องนี้เนกกับรั่วชิงก็เลยทะเลาะตบตีกันโดยมีเพลงคอยห้ามเอาไว้เนกกลับมาบ้านรู้สึกหมดแรงมากเพราะโดนรั่วชิงขวนเอาด้วยขณะที่เนกอาบน้ำอยู่เพลงกาวยามาทาแผลให้ก็เห็นเข้าพอดีเลยพยายามข่มใจตัวเองเอาไว้บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่ใจก็ตะเลิดเปิดเปิงไปไกลแล้วมโนว่านางเอกมาจูบเขาด้วยหลังจากนั้นเพลกพยายามตั้งสติและไปออกกำลังกายเพื่อไม่ให้คิดฟุ้งซ่านนางเอกออกมาเห็นเพลกบนพื้นพรมจึงได้แกล้งหาเรื่องเพลกบอกว่าอย่ามาหลอกกันเลยนางเอกก็แต่ดูว่าตัวร้อนหรือเปล่าต้องไปโรงพยาบาลไหมแกล้งขับไปไกลยิ่งทำให้เพลกหวั่นไหวไปอีกต่อมานางเอกได้รับสายจากผู้กำกับที่โทรมาบ่อยไปพบเซินชูหมิงเพื่อขอโทษเขาที่ทำให้โกรธเคืองรั่วชิงเอาเส้นผมของเพลกมาให้ชูหมิงตามคำสั่งเมื่อนายเอกเข้ามารั่วชิงก็บ่อยนายเอกดื่มขอโทษแล้วเอาไวน์มากรอกปากนายเอกก็พยายามอดทนเอาไว้เพราะไม่อยากให้ชูหมิงถอนทุนแต่รั่วชิงก็ยังไม่ยอมหยุดง่ายๆกะจะตบหน้านายเอกอีกเพราะเมื่อวานโดนนายเอกตบด้วยแต่ขณะที่รั่วชิงจะตบชูหมิงก็ห้ามเอาไว้เพราะเสียดายที่หน้าสวยๆของนายเอกต้องพังแล้วก็บ่อยรั่วชิงออกไปชูหมิงบอกว่าเขาเป็นนักลงทุนไม่สนว่าใครถูกใครผิดสนแค่ผลประโยชน์เท่านั้นรั่วชิงออกมาข้างนอกเล่นเพลงตามหานางเอกและกะจะแย่งเพลงบ้างเพราะคิดว่านายเอกแย่งผู้ชายของเธอไปหลังจากนั้นก็เข้าไปถามว่ามาหานายเอกใช่ไหมตอนนี้เธออยู่ในห้องส่วนตัวอย่าเข้าไปจะดีกว่าเพราะผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่รู้ทำอะไรกันบ้างพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปทันทีและเข้าไปผลักชูหมิงออกไปนายเอกจึงรีบขอตัวพาพระเอกกลับเพื่อไม่ให้เขาก่อเรื่องไปมากกว่านี้พระเอกวันที่นายเอกออกไปคุย2-2กับชูหมิงแบบนั้นเธอบอกว่าแค่คุยเรื่องงานพระเอกดูแขนกับนายเอกและคิดว่าพลังปราณของเธอหายไปหมดแล้วและถามว่าใครเป็นคนทำนายเอกก็นึกถามกับสิ่งที่พระเอกพูดเพลกบอกว่าไม่เป็นไรจะถ่ายทอดพลังให้กับเธอเองแล้วก็ถอดเสื้อออกเนกขัดขืนแต่เพลกก็จับตัวเอาไว้ซะงั้นเพลกก้มลงไปจูบเพื่อจะถ่ายพลังแต่มือถือเนกดังขึ้นพอดีเนกเลยถือโอกาสนี้ชิงออกไปหาโมซีต่อมาเพลกคิดได้ว่ามีวิธีเดียวที่จะช่วยเนกได้คือต้องไปรับด่านเคราะห์จากสายฟ้าไว้เองจึงหยิบดาบแล้วขึ้นไปบนดาดฟ้าโมซีกับเนกเห็นเข้าพอดีจึงรีบตามขึ้นมาด้วยเพลกบอกว่าเขาเป็นอาจารย์ของนางเอกและตกลงรักเธอดังนั้นจะขอรับด่านเคราะห์จากสวรรค์ครั้งนี้เองเนกแอบปล่อยโมซีหาทางช่วยจากนั้นก็ไปหลอกล่อพระเอกตรงเวลาเอาไว้เพื่อให้โมซีแอบตีพระเอกจากทางด้านหลังจนเขาสลบไปแหมเพลกเนี่ยมันบ้าสุดๆไปเลยเหนื่อยแทนเนกจริงๆเนกพาเพลกมานอนพักและบอกโมซีว่าคงมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับสมองของพระเอกพรุ่งนี้เช้าจะพาเขาไปตรวจ
หลังโมซีกลับไปแล้วเนก็มาปลดกระดุมเสื้อพระเอกเพราะกลัวเขาจะอึดอัดเขารู้สึกตัวขึ้นมาและถามว่าเธอจะทำอะไรคิดจะปีนขึ้นเตียงผมหรอผมเตือนคุณแล้วนะว่าคุณเป็นแค่ผู้หญิงที่ผมซื้อมาเรามีความสัมพันธ์กัน7ครั้งแล้วจะอยากคุณเมื่อคุณคลอดลูกอ้าวพระเอกเปลี่ยนแนวบ้าอีกแล้ววันต่อมานายเอกก็สัญญาโมซีดูว่าเซนกรุ๊ปจะร่วมลงทุนกับเราด้วยโมซีดูรูปประธานเซนและคิดว่าเขาดูคล้ายกับพระเอกนายเอกคิดว่าพระเอกคงไม่ใช่ลูกชายคนโตของเซนกรุ๊ปหรอกโมซีถามว่าพระเอกเป็นยังไงบ้างนายเอกคิดว่าพระเอกมีความสับสนในความทรงจำของเขาตอนนี้เขาคิดว่าเต็มเป็น CEO ที่เก่งกาจเมื่อนายเอกกลับมาพระเอกก็บ่นว่าเธอมาสายและจะแต่งงานกับเธอไหมจะแม้เธอออกไปข้างนอกอีกนายเอกบอกหยุดพูดก่อนเพราะเหนื่อยจนหมดแรงแล้วพระเอกสั่งให้เธอไปทำอาหารให้นายเอกบอกว่าถ้าอยากกินก็ไปทำเองเลยพระเอกเลยบอกว่าจ้างเธอมา3ล้านต่อเดือนทำงานให้มันคุ้มหน่อยเธอคิดในใจว่า300หยวนยังไม่เคยได้เลยเมื่อเห็นนายเอกไม่ทำอาหารพระเอกเลยทำเองซะเลยนายเอกคำมาบอกว่าชอบกินหวานพระเอกบอกว่าทำกินเองแต่หากไม่ได้ทำให้เธอแต่พอเธอหันหลังกลับไปก็เติมน้ำตาลเพิ่มเพื่อให้เธอกินซะงั้นแล้วก็ทำกับข้าวซะเยอะมากด้วยนายเอกชมว่าพระเอกทำอาหารอร่อยพระเอกก็วางมาดเป็นประธานประเด็จการกับนายเอกซะแล้วหลังล้างจานเสร็จพระเอกก็เข้าไปหานางเอกพร้อมกับเริ่มถอดเสื้อบอกว่าตัวเองเป็นทายาทของกลุ่มกูจะทำให้เธอมีลูกกับเขาเนกก็ไม่บาจีด้วยและไล่พระเอกออกไปนอนโซฟาแต่ตกดึกก็เป็นห่วงเขาแล้วเอาผ้าห่มมาห่มให้รุ่งเช้าพระเอกทำกับข้าวให้นางเอกแต่พอไปเรียกเธอที่ห้องก็พบว่าเธอออกไปทำงานแล้วเนกออกมาคุยเรื่องงานกับชูมิงเขาก็ถามถึงพระเอกว่าสนิทกันไหมเนกเล่าให้ฟังว่าพระเอกแค่อินกับละครไปหน่อยเลยทำตัวแปลกๆไปและถามว่าทำไมถึงได้สนใจเขาชูมิงอ้างว่าความจริงแล้วไม่ได้สนใจศิลปินของนางเอกแต่สนใจเธอตาหาเนกอ้างว่ามีประชุมตอนบ่ายและรีบขอตัวกลับทันทีเพราะไม่อยากคุยต่อพระเอกตามมาและบอกแม่มาแต่ต้องมีของเขาบ่นที่เธอออกมาเจอผู้ชายอีกแล้วพระเอกบอกกับชูมิงว่าเขาเป็นประธานกูแล้วก็ยื่นเช็คให้5ล้านบอกให้ไปจากนายเอกซะเนกก็รีบบอกว่าพระเอกเพิ่งมีถ่ายละครเกี่ยวกับประธานบริษัทก่อนหน้านี้ก็เลยอินไปหน่อยพร้อมกับรีบพาตัวเขากลับพระเอกก็ไม่ได้มีเช็คจริงๆให้หรอกจนชูมิงหัวจะปวดไปด้วยกลับบ้านมาพระเอกก็บ่นนายเอกชุดใหญ่ที่ไม่ยอมนอนกับเขาเพราะว่ามีชายอื่นใช่ไหมเนกบอกว่าแค่คุยเรื่องธุรกิจพระเอกก็ไม่เชื่อเพราะว่าบอกว่าเราแต่งงานกันแล้วตามสัญญาแม่อนุญาตให้เธอไปสัมผัสชายอื่นก่อนที่ลูกจะคลอดเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเข้าไปจูบนางเอกคราวนี้เนกโกรธมากและตบพระเอกจนหน้าหันไปและคิดว่าเขาชักจะเกินเลยไปแล้วต่อมาชูหมิงก็ได้ผลตรวจ DNA ของพระเอกจึงรีบไล่ลวดชิงออกไปก่อนชูหมิงรู้ความจริงว่าพระเอกก็คือพี่ชายของเขาจริงๆและเสียดายที่ยังไม่ตายผู้ช่วยรายงานว่าตอนนี้พระเอกสูญเสียความทรงจำเหมือนจะจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้ชูหมิงจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเอกถึงจำเขาไม่ได้ผู้ช่วยถามว่าใช้จัดการกับพระเอกเลยไหมชูหมิงคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในกองถ่ายอีกครั้งจะได้กำจัดพระเอกไปอย่างเนียนๆต่อมารั่วชิงแอบมาห้องทำงานของชูหมิงและคนเอกสารนั้นดูจนได้พบว่าที่แท้พระเอกคือลูกชายคนโตของตระกูลเซินด้านพระเอกคิดว่าตัวเองเป็นประธานใหญ่และคนที่ทำผิดคือนางเอกเนกตอบว่าเขาที่ใช้ความรุนแรงกับเธอเราเล่นกับความรู้สึกคนอื่นพระเอกก็ยังบ้าไม่เลิกบอกว่าเราแต่งงานกันตามสัญญามีลูกแล้วจะหย่ากันถ้านายเอกไม่เต็มใจก็ออกไปจากบ้านนี้เธอบอกว่านี่มันบ้านฉันตาหาคนที่ต้องออกไปก็คือคุณพระเอกมาดื่มเหล้าแก้เซ็งรั่วชิงมาเจอพระเอกที่ร้านเหล้าก็คิดจะจับพระเอกอาศัยช่วงที่เขาความจำสับสนนี่ล่ะพอคิดว่ายังไงซูหมิงก็ไม่แต่งกับเธออยู่แล้วรั่วชิงมอมเหล้าพระเอกและวางยาในเหล้าด้วยเมื่อเห็นพระเอกเมาแล้วก็พาเขามาเปิดห้องโดยใช้บัตรของเขารูดโมซีดันมาเห็นพอดีจึงรีบโทรบอกนายเอกว่าพระเอกถูกพาเข้าโรงแรมกำลังจะถูกกินแล้วเนกตามมาที่โรงแรมและสอบถามพนักงานขอกุญแจห้องแต่พนักงานบอกว่าเป็นความลับของลูกค้าเนกที่ได้โกหกว่าท้องและมาที่นี่เพื่อจับชู้เขายังใช้บัตรของเธอรูดอีกด้วยพนักงานก็นึกสงสารแล้วขี่การ์ดห้องให้ไปบอกนางเอกสู้ๆรั่วชิงหวังจะได้แต่งงานกับพระเอกกลายเป็นคุณนายที่ร่ำรวยพระเอกก็โดนฤทธิ์ยาเข้าไปบวกกับความเมาเห็นหน้ารั่วชิงเป็นหน้านางเอกซะงั้นเนกกับโมซีรีบเข้ามาช่วยแต่พบเพียงรั่วชิงที่นอนหลับอยู่เนกเข้าไปตามหาพระเอกและพบว่าเขาแช่ตัวอยู่ในอ่างน้ำก่อนหน้านี้พระเอกไม่ได้เคลิ้มไปกับรั่วชิงเข้าหัวโขกเธอจนสลบไปแล้วก็เข้าไปแช่ตัวอยู่ในห้องน้ำเพื่อควบคุมตัวเองนายเอกบ่นพระเอกที่เอาบัตรเธอไปรูดไม่อายบ้างหรอพระเอกบอกว่าไม่ได้ทำแต่ถูกรั่วชิงวางยาตาหางและแช่อยู่ในน้ำมาครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นก็บ่นเรื่องที่ตัวเองเป็นประธานกู่ต่างๆนานาจนนายเอกอดขำไม่ได้และก็บอกให้เขานอนพักผ่อนได้แล้วพระเอกคว้าตัวนายเอกมาอยู่ในอ้อมกอดและบอกว่าคืนนี้ป่วยมากให้เธออยู่ดูแลเธอแต่หน้าเขาคิดว่าเขาตัวร้อนจะพาไปหาหมอแต่เขาบอกว่าไม่มียารักษาไข้นี้หรอกแล้วก็เข้าไปจูบนางเอกบอกว่ารักเธอคนเดียวนายเอกคิดว่าชาติก่อนคงเป็นนี่พระเอกแน่สุดท้ายก็เลยใจอ่อนจูบกับพระเอกเขาถามว่าถ้ามีความสัมพันธ์กันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมนายเอกตอบตกลงตามนั้นและจูบกันสุดฟินอุ่นเตียงกันไป1ยก
รุ่งเช้าเพกบอกอย่างเขินๆว่าเอกซื้อตัวเขาแล้วต้องรับผิดชอบด้วยยกให้เธอเป็นคนเลี้ยงดูซะงั้นเพกบอกว่าเมื่อคืนเอกทำเสื้อขาดด้วยเอกจะได้เอาเงินให้ไปบอยไปซื้อเสื้อใหม่หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปนั่งหน้าแปรงฟันในห้องน้ำเอกเดินตามเข้ามาในห้องน้ำบอกว่าไหนๆก็จ่ายเงินแล้วเลยจัดให้เอกไปอีกดอกหนึ่งรุ่งเช้าเอกมานั่งอารมณ์ดีอยู่ในสวนจนมอสซี่ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอกเล่าว่าเพกยังเด็กเกินไปซึ่งเอกนั้นก็โดนเพกจัดไปหลายยกมากเรียกว่างานนี้เหนื่อยสุดโมซี่จึงได้รู้ว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วจริงๆและคิดว่าถึงสมองเพกจะสับสนไปบ้างแต่เขาก็รักในเอกจริงๆและเขาคงเคยรวยด้วยเพราะยกชิ้นนั้นแพงมากแต่อาจจะโชคร้ายไปหน่อยแล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงทีมงานร้องตะโกนว่ามีคนตกน้ำเอกรีบวิ่งไปดูและตกใจมากเทียนเพกหมดสติไปแล้วจึงรีบช่วยปั๊มหัวใจให้เขาโมซี่ก็ปล่อยคนอื่นช่วยเรียกรถพยาบาลเอกและโมซี่แปลกใจเทียนรัวชิงก็ตกน้ำลงไปด้วยจึงสงสัยว่าเป็นฝีมือของเธอรัวชิงกลับไปรายงานซูหมิงว่าทำตามที่เขาบอกเรียบร้อยแล้วแต่ซูหมิงก็ยังไม่พอใจเพราะพระเอกยังไม่ตายรัวชิงบอกว่าได้ฉีดยาใช้เบรกแล้วกายเขาจมน้ำตายและขอโอกาสอีกครั้งจะไม่พลาดอีกแล้วแต่ซูหมิงก็ยังโหดสั่งผู้ช่วยเก็บรัวชิงทันทีเพื่อไม่ให้เรื่องหลุดออกไปโมซีไปตรวจสอบมาแล้วและคิดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเนกรู้ผลตรวจในร่างกายของพระเอกมียาชาและมีแผลที่ขาด้วยคิดว่ารัวชิงเป็นคนทำแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้หลังจากนั้นโมซีก็ได้รับข่าวที่รั่วจริงเสียชีวิตแล้วต่อมาชูหมิงมาหาเพลกที่โรงพยาบาลเนกเห็นเขาก็รีบตามเข้ามาและแกล้งบอกว่าเพลกไม่ได้เป็นอะไรมากหมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วและขอบคุณในความเป็นห่วงของเขาชูหมิงแกล้งถามว่าเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไงเนกโกหกว่าพระเอกเป็นตะคริวในน้ำหลังชูหมิงกลับไปแล้วเนกกับโมซีช่วยกันพาพระเอกออกจากโรงพยาบาลเพราะคิดว่าชูหมิงอาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพราะแทนที่เขาจะยุ่งเรื่องที่งานศพรั่วจริงกลับมาหาเพลกที่โรงพยาบาลระหว่างทางที่เอกพาพระเอกกลับพระเอกก็เกิดปวดหัวและความทรงจำในอดีตก็กลับขึ้นมาจำได้แล้วว่าตัวเองคือลูกชายคนโตของตระกูลเซินจากนั้นพระเอกก็เห็นรถคันหนึ่งขับตามมาแต่แล้วข้างหน้าก็มีรถอีกคันหนึ่งพุ่งเข้าชนรถของนางเอกจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเอกได้รับบาดเจ็บส่วนพระเอกได้เฉียนๆช่วยเอาไว้เอกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีโมซีคอยเฝ้าดูแลเมื่อเอกฟื้นโมซีก็เรียกหมอมาดูอาการหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากและไม่ต้องทำซีซีสแกนโมซีเป็นห่วงเอกมากเนกก็ถามมาแต่พระเอกโมซีแล้วว่าคนที่ขับรถชนถูกตำรวจจับตัวได้แล้วและตัดสินจำคุก5ปีและเนกกำลังจะรวยแล้วเพราะเป็นอย่างที่เราคาดเดากันไว้พระเอกเป็นคนรวยจริงๆเขาคือทายาทคนโตของตระกูลเซินไม่แปลกใจเลยทำไมเขามีรูปลักษณ์และนิสัยแบบนั้นเนกคิดว่างั้นชูมิงก็ไม่ได้ตามหาพี่ชายของเขาแต่คิดกำจัดเขามากกว่าและเริ่มรู้สึกเป็นห่วงพระเอกโมซีบอกว่าพระเอกถูกเฉียนเฉียนพาตัวกลับครอบครัวไปแล้วและเธอเป็นคนช่วยเหลือเนกด้วยพระเอกจำเรื่องราวในอดีตได้หมดแล้วแล้วมากินข้าวกับครอบครัวพ่อดีใจที่พระเอกกลับมาและขอบคุณเฉียนเฉียนที่ช่วยตามหาจึงคิดจะจัดงานแต่งงานให้ทั้งคู่เร็วขึ้นพระเอกคิดว่ามันเร็วไปหน่อยแต่พ่อคิดว่าทั้งคู่เป็นคู่รักวัยเด็กกันมานานแล้วและเฉียนเฉียนก็ช่วยชีวิตพระเอกไว้ด้วยพ่อคิดว่าแต่งกันวันที่5เดือนหน้าเลยและฝากให้แม่เลี้ยงเป็นคนดูแลงานหลังจากนั้นแม่ก็บ่นซูหมิงชุดใหญ่ที่พระเอกยังไม่ตายซูหมิงบอกว่าจัดการไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะรอดมาได้แม่คิดว่าจะปล่อยให้พระเอกแต่งงานกับลูกเฉียนเฉียนไม่ได้เพราะยิ่งจะเสริมให้พระเอกมีอำนาจมากขึ้นเพราะเธอมาจากตระกูลใหญ่แม่ได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้มีคนช่วยเหลือพระเอกไว้ชูหมิงคิดแผนดึงนางเอกมาช่วยเพื่อขัดขวางงานแต่งของพระเอกต่อมานางเอกก็ได้รับช่อดอกไม้และคิดว่าพระเอกเป็นคนส่งมาให้เพราะลงชื่อว่ามาจากคุณเซินเธอกลับมาแต่งตัวชุดสวยเพื่อออกไปเดทกับพระเอกโดยโมซีคอยเลือกชุดหรูให้เพราะคิดว่ามันเหมาะกว่าและยังขับรถไปส่งนางเอกที่งานเลี้ยงด้วยเมื่อนางเอกมาตามนัดกับพบว่าคนที่ส่งดอกไม้ให้ก็คือชูหมิงเขาถามว่าผิดหวังมากเหรอที่ไม่ใช่พี่ชายผมเธอแกล้งบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นชูหมิงชวนเอกมางานด้วยเพื่อการให้เจอกับพระเอกและเฉียนเฉียนและยังเรียกเฉียนเฉียนว่าพี่สะใภ้ด้วยเฉียนเฉียนถามว่าเอกเป็นแฟนของชูหมิงเหรอเขาบอกว่าอย่าล้อเล่นแบบนี้เธอเป็นแค่โปรดิวเซอร์ของบริษัทที่ร่วมงานด้วยและเมื่อ2วันก่อนเธอเพิ่งประสบอุบัติเหตุเอกบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วด้วยท่าทางเศร้าๆเพราะพระเอกไม่แม้แต่จะทักทายเธอสักนิดหลังเฉียนเฉียนพาพระเอกเข้าไปข้างในแล้วชูหมิงบอกว่าความทรงจำของพระเอกกลับมาแล้วเนกถามว่าชวนเธอมาทำไมชูหมิงอ้างว่าแค่อยากตอบแทนนางเอกที่เคยช่วยเหลือพี่ชายเขาก่อนหน้านี้แต่นึกไม่ถึงว่าตอนนี้พี่ชายจำคุณไม่ได้เลยและรู้สึกผิดต่อนางเอกจริงๆเนกบอกว่าถ้ารู้สึกผิดมากเขาช่วยจ่ายค่าเช่าหอพักแทนพี่ชายคุณสิระหว่างทานอาหารพระเอกก็คอยตักอาหารให้กับเฉียนเฉียนเนกก็ยิ่งซึมหนักมากเฉียนเฉียนถามเรื่องงานของนางเอกเนกเล่าว่าแค่บริษัทเล็กเฉียนเฉียนบอกว่าเพลกจะเปิดบริษัทให้เธอด้วยเพราะสัญญาไว้ตั้งแต่เด็กแล้วเด็กรู้สึกเสียใจมากเลยเข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเฉียนเฉียนตามเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นคู่รักวัยเด็กของพระเอกและรู้จุดประสงค์ที่เด็กมาดีเสนอเงินให้นักเอก30 ล้านและยังมาปวดตัวต่อหน้าเราอีก
เนกหัวเราะออกมาจนเฉินคิดว่าเนกจะไม่รับเงินแต่เนกกลับบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่เคยปฏิเสธเงินอยู่แล้วและจะไม่ไปงานแต่งของพวกคุณด้วยขอให้พวกคุณมีความสุขในชีวิตซึ่งเปรกนั้นก็อยากฟังอยู่ตลอดเนกรับเช็คและรีบกลับไปทำให้ซูมิงอารมณ์เสียมากที่มันผิดแผนเพราะนายเอกกับยอมให้เพลกนั้นแต่งงานง่ายๆเนกกลับมาร้องไห้ที่บ้านและไม่ยอมเล่าอะไรโมซีฟังด้านเฉินเฉินบอกกับเพลกว่าได้ทำตามแผนที่เพลกบอกแล้วเนกรับเงินและกลับไปแล้วเธอบอกว่าจะไม่ก่อปัญหาและไม่ปรากฏตัวต่อหน้าเราอีกยังอวยพรให้เราแต่งงานกันอย่างมีความสุขด้วยดูเหมือนเธอจะไม่เสียใจเลยนะพระเอกเป็นห่วงความรู้สึกของนายเอกเหมือนกันและรู้ว่าวันนี้ชูหมิงชวนเธอมาเลยต้องแกล้งทำเป็นว่าจำเธอไม่ได้เฉินเฉินชมว่าพระเอกเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วพระเอกบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชูหมิงคิดฆ่าเขาจึงไม่อยากให้นายเอกตกอยู่ในอันตรายและหวังว่านายเอกจะยกโทษให้เขาวันต่อมานายเอกโชว์เช็คให้โมซีดูว่าเรารวยแล้วโมซีถามว่าเอามาจากไหนนายเอกเล่าว่าคู่มั่นของพระเอกให้มาแกล้งพูดอย่างไม่เสียใจว่าดูแลพระเอกแค่เดือนเดียวได้30ล้านก็คุ้มแล้วโมซีกลับคิดว่าเมื่อคืนนายเอกต้องเสียใจมากและร้องไห้โทษตัวเองที่สนับสนุนให้นางเอกไปงานนั้นเนกปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดของเธอและตอนนี้เพลกไม่ใช่หวังหลิวที่เรารู้จักอีกแล้วชูหมิงคอยตามสืบนางเอกแต่ไม่พบว่าเธอติดต่อกับเพลกเลยแม้ชูหมิงเข้ามาเห็นรูปของนางเอกและรู้มาว่าก่อนหน้านี้เพลกป่วยทางจิตและปกป้องนางเอกตลอดจึงบอกให้หาทางพานางเอกมาที่งานมันให้ได้ชูหมิงน่าเจอนางเอกเล่นนางเอกเก็บหยกที่เพลกให้เอาไว้ก็คิดว่าทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันเพราะแม้พระเอกก็ไม่เอาหยกที่แม่ให้มอบให้กับนางเอกจึงเสนอให้นางเอกมาทำลายงานมั่นพรุ่งนี้แล้วจ่ายเงิน30ล้านหากงานสำเร็จพรุ่งนี้จะให้อีก30ล้านพอรู้ว่าบริษัทของนายเอกกำลังขาดเงินทุนอยู่นายเอกก็รับเช็คเอาไว้ในงานมั่นแขกมาร่วมงานมากมายขณะที่ทีมงานเปิดคลิปวิดีโอของเพลกับเฉียนเฉียนแต่กลับเป็นคลิปที่เพลกจูบกับนางเอกพอก็รีบสั่งให้คนเอาออกทันทีนายเอกเดินเข้ามาในงานและขอโทษเฉียนเฉียนที่รับเงินแล้วแต่ยังปรากฏตัวต่อหน้าจากนั้นก็ยืนยันว่าเป็นผู้หญิงในคลิปนั้นจริงๆ3เดือนที่แล้วนายน้อยตระกูลเซินถูกตีที่ศีรษะจนเสียความทรงจำและเป็นคนช่วยเขาเอาไว้เขามอบสยบนี้ให้ด้วยหลังอุบัติเหตุรถชนก็เพิ่งรู้ว่าเขาคือนายน้อยคนโตของตระกูลเซินแต่เขาจำฉันไม่ได้และมั่นหมายกับคนอื่นพอก็ไล่นายเอกออกไปอย่ามาสร้างปัญหาชูหมิงก็บอกให้พ่อใจเย็นก่อนนายเอกพูดต่อว่าทั้งหมดนี้ชูหมิงเป็นคนบอกให้เธอพูดและโชว์เช็คที่เขาจ้างมาให้ทุกคนดูซึ่งเขาจ้างมาให้ทำลายงานแต่งของเพื่อกับเฉียนเฉียนพ่อได้ยินก็โกรธมากและตบหน้าชูหมิงที่ทำเรื่องน่าอายแบบนี้หลังจากนั้นพ่อเรียกชูหมิงมาเคลียร์กันที่บ้านและถามว่าทำไมต้องหาคนมาใส่ร้ายพี่ชายของตัวเองด้วยพระเอกเอาคลิปเสียงออกมาแฉว่าชูหมิงเป็นคนจ้างนายเอกมาจริงๆชูหมิงอ้างว่านายเอกใส่ร้ายเขาพ่อบอกเลิกแก้ตัวเพราะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าชูหมิงน่าเจอนายเอกจริงๆพ่อจะแจ้งตำรวจแม่ก็ขอร้องว่าชูหมิงแค่เข้าใจผิดไปเขาไม่ใช่คนเลวพระเอกถามว่าไม่เลวจริงหรอแม่เลี้ยงคิดว่าเพลกเกลียดเธอจึงได้ใส่ร้ายน้องชายพระเอกก็ยอมรับว่าเกลียดแม่เลี้ยงและจากนั้นก็ให้คนนำตัวเจ้าของบาร์ออกมาเพราะเขาคือพ่อแท้ๆของชูหมิงเจ้าของบาร์ยอมรับว่าเมื่อ25ปีก่อนตอนที่แม่ชูหมิงตั้งท้องได้ยินมาว่าประธานเซินจะมาที่นี่จึงได้วางแผนสมรสให้เธอท้องกับประธานเซินและเธอยังให้เงินเขา10ล้านเป็นค่าจ้างด้วยแม่ชูหมิงแก้ตัวว่าเขาพูดโกหกพระเอกก็ผลตรวจดีเอ็นเอของชูหมิงให้พ่อดูพ่อโมโหมากที่รู้ความจริงว่าชูหมิงไม่ใช่ลูกชายแท้และโดนแม่ชูหมิงหลอกมาตลอดแม่ชูหมิงอ้างว่ามันเป็นของปลอมโดนเพลกใส่ร้ายพระเอกบอกว่างั้นจะพาไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยแม่ชูหมิงจึงได้ยอมรับผิดชูหมิงก็ท้าไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะไม่ใช่ลูกแท้แม่ชูหมิงขอให้พ่อพระเอกเห็นแก่ที่เลี้ยงดูชูหมิงมาตั้งแต่เด็กและเขาไม่รู้เรื่องนี้ด้วยขอให้พระเอกคิดซะว่าเขาเป็นน้องชายจริงๆพระเอกแชร์เรื่องที่ชูหมิงติดสินบนพ่วงกับสร้างประเทศในกองถ่ายจนทำให้เขาตกหน้าผาและหลังจากนายเอกช่วยเอาไว้ก็ยังลงมืออีกครั้งโดยอ้างว่าชิงจงใจสร้างประเทศอีกครั้งชูหมิงจึงรู้ว่าที่แท้พระเอกสมรู้ร่วมคิดกับนางเอกเพื่อเปิดโปงเขาพระเอกบอกว่าเธอแจ้งตำรวจแล้วเตรียมรับโทษตามสมควรได้เลยหลังจากนั้นพ่อถามเพกว่าทำไมไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกพระเอกบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีหลักฐานว่าชูหมิงเป็นคนสั่งฆ่าพ่อขอโทษที่ไม่ได้ใส่ใจพระเอกที่เป็นลูกชายแท้ๆเท่าที่ควรตั้งแต่แม่ของเพกเสียไปต่อมาเฉียนเฉียนเอาจี้หยกมาคืนพระเอกเพราะนางเอกฝากมาให้และบนที่พระเอกไม่เล่าแผนการให้ฟังว่านางเอกสมรู้ร่วมคิดด้วยพระเอกบอกว่าเนกไม่ได้สมรู้ร่วมคิดด้วยเธอแค่ส่งคลิปเสียงที่ชูหมิงจ้างให้ทำลายงานแต่งมาให้เฉียนเฉียนรู้แล้วว่าพระเอกรักนางเอกมากถึงขนาดมอบยกให้แล้วก็บอกรีบตามเธอออกไปเธอคงยังไปได้ไม่ไกลพระเอกเดินเข้าไปก่อนนางเอกและบอกว่าจำได้เสมอและขอโทษที่โกหกเธอแกล้งทำเป็นจำไม่ได้เนกเดินคุยกับพระเอกและบอกว่าให้จบความสัมพันธ์แค่นี้เธอเพราะไม่สำคัญว่าเขาจำเธอได้หรือไม่ความจริงแล้วเธอไม่ได้ชอบเขาในตอนนี้อีกอย่างเขาก็มีคู่มั่นอยู่แล้วพระเอกบอกว่าเขากับเฉียนเฉียนไม่ได้มั่นกันจริงๆแค่เล่นละครปลอมๆเท่านั้น
เนกบอกว่าคนที่ฉันชอบก็คือวังลิวชายความจำเสื่อมคนนั้นแล้วก็บอกลาพระเอกวันต่อมาโมซีมาตามนางเอกให้ไปดูชุดนักแสดงที่มีปัญหาอยู่พระเอกก็โผล่มาแกล้งบ้าอีกแล้วบอกว่าเนกเป็นภรรยาของเขาและเขาคือกู่ลิวยุนแกล้งทำเป็นว่าจำเฉียนๆไม่ได้ด้วยเนกถามว่าจะแกล้งบ้าอีกแล้วหรอโมซีกับเฉียนๆบอกว่าพระเอกน่าสงสารจริงๆเขาบอกว่าเขาสูญเสียความทรงจำอีกแล้วมีแต่นางเอกที่ช่วยได้แต่นายเอกไม่เชื่อพร้อมก็บอกว่าชุดที่พระเอกใส่อยู่เป็นชุดที่เพิ่งเช่าเมื่อเช้านี้ไม่ใช่ชุดที่พระเอกใส่ก่อนหน้านี้ซะหน่อยพระเอกก็หันไปโทษโมซีที่จำผิดทั้งสองคนโวยใส่กันจนนายเอกจะโป๊ะได้ว่าพระเอกแกล้งบ้าจริงๆและไล่ทั้งสามคนออกไปต่อมาโมซีจึงวางแผนให้พระเอกใหม่โดยการให้พระเอกทำกับเขาให้และหลอกนายเอกว่าเป็นคนทำเองแต่นายเอกก็ไม่เชื่อหาว่าโมซีเข้าข้างพระเอกโมซีชวนนายเอกคุยและดื่มไวน์ด้วยจนนายเอกเริ่มเมาและเข้านอนหลังจากนั้นเนกก็ตกใจมากเมื่อพบเลขอยู่ในห้องนอนด้วยจึงได้ไล่เขาออกไปเธอรู้ว่าโมซีวางแผนกับพระเอกและบทโมซีที่ทำแบบนี้เนกถามเลขว่าต้องการทำอะไรกันแน่พระเอกบอกว่าแค่อยากพิสูจน์ให้นางเอกเห็นไม่ว่าจะเป็นหวังลิวกู่ลิวยุนหรือเซินเยียนชุนไม่ว่าคนไหนก็รักนางเอกทั้งนั้นและอยากให้นางเอกยอมรับว่าพวกเขาทั้งหมดก็คือคนเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเนกกลับบอกว่าแตกต่างเพราะตอนที่เป็นหวังลิวหรือกู่ลิวยุนเราทุกคนเท่าเทียมกันแต่ช่วงเวลาที่เป็นเซินเยียนชุนเราไม่เหมือนกันตอนที่คุณเสียความทรงจำหากมีใครทำร้ายฉันคุณจะปกป้องและฟังคำสั่งฉันแต่เมื่อคุณฟื้นความทรงจำเราเหมือนอยู่คนละโลกคุณไม่เชื่อฟังฉันอีกพระเอกบอกว่าที่แกล้งจำไม่ได้เพราะกลัวนางเอกจะบาดเจ็บจึงได้แต่ปกป้องเธอก็บ่นอย่างเสียใจมากและถ้าเป็นวังหลิวเขาจะไม่วันทิ้งเธอแบบนี้พระเอกจึงสัญญาว่าจะไม่ทิ้งนางเอกอีกเธอบอกว่าสายไปแล้วและให้พระเอกกลับไปวันต่อมาโมซีมาบอกเนกว่าพระเอกจะไปต่างประเทศวันนี้จะไม่ไปลาเขาหน่อยหรอไม่งั้นคงไม่ได้พบกันอีกเนกบอกว่าไม่ไปโมซีดูมือถือแล้วพบว่ารถไปประสบอุบัติเหตุระหว่างทางนายเอกบอกว่ามุกนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอกโมซีบอกเนกดูข่าวเองเนกเห็นก็ตกใจมากและรีบไปโรงพยาบาลทันทีและถามหมอว่าคนเจ็บที่ชื่อเซินเยียนชุนเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าบาดเจ็บแต่ไม่หนักนายเอกเข้าไปเยี่ยมพระเอกก็เห็นเขาเล่นใหญ่มากใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยและยังแกล้งบาดเจ็บพระเอกเข้าไปจูบนางเอกและขอโทษกับเรื่องก่อนหน้านี้ขอให้เธอให้โอกาสเขาอีกครั้งเธอบอกว่าหากครั้งนี้คุณดีขึ้นจะให้อภัยพระเอกก็เข้าไปกอดและส่งสิกโมซีว่าแผนสำเร็จแล้วพระเอกขอให้นางเอกอย่ากลับคำพูดนะเธอแซวว่าถ้าไม่พูดว่าให้อภัยก็คงเล่นละครต่อไปใช่ไหมและชมว่าเดี๋ยวนี้มีทักษะการแสดงเพิ่มขึ้นมากแล้วมีอุปกรณ์เสริมด้วยพระเอกก็หยิบเลือดปลอมออกมาเพราะโดนนางเอกจับโป๊ะได้แล้วแต่สุดท้ายนางเอกก็ยอมใจอ่อนและรับรักพระเอกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซีรีส์จบลงด้วยดีแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ